ที่3
ายามทำเงินให้เร็วขึ้นครับยกสี่นี่เมื่อต้นเนี่ยทำมาได้ดีนะครับผมไปไปโดนอะไรไปเหนื่อยด้วยครับเหนื่อยแล้วกลับมาได้ครับไอ้จริงแล้วพี่เลี้ยงสั่งไว้ยังไงบ้างรอเดินก่อนเลยครับกินเดินก่อนเลยครับออกแข้งหัดออกแข้งเยอะๆครับต้องเตะเดินต่อยให้ได้ครับช่วงการยกตอนที่ได้เขาสองล้มเนี่ยเริ่มมั่นใจมั่นใจมากแล้วครับแต่ก็มาเสียช่วงโดนแข้งเขาครับก็ยังมีเสียวดีหน่อยนึงครับแต่เขามั่นใจครับคนยกที่มั่นใจประมาณกี่บาทประมาณ 80% ครับ 80% แล้วครับผมกับเดียร์พิชัยเนี่ยเจอกันมากี่รอบแล้วเพิ่งเจอกันครั้งแรกครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับน้ำหนักนี้เป็นยังไงบ้างสบายครับสบายเลยวันนี้ชกแล้วเนี่ย12 103ครับ112วันนี้เป็นแชมเปี้ยนอยู่เป็นแชมเปี้ยนอยู่ด้วยเหรอเป็นแชมป์12ครับ12รอบน้อยมีแบบว่าแพนจะไปชิงแชมป์ไม่ได้ไทยยังไม่มีในการเสียถ้ามีโอกาสก็พร้อมครับถ้ามีโอกาสก็พร้อมน้องอาชีพมีไหมก็รอดูทีมงานทีมครับเราจะรวมวันนี้พอใจผลงานครับก็ยังไม่พอใจครับแรงเรายังไม่เข้าที่เท่าไหร่จุดไหนบ้างเลยที่ต้องไปแก้ไขก็หลายจุดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปทำงานกันต่อไปครับเราต้องไปดูกันไปหน้าครับสุดท้ายนี้ครับฝ่ายที่เป็นมวยที่ติดตามเราก็ฟรีแฟนมวยแล้วก็ครอบครัวอุรชาแล้วก็ค่ายมวยท่าแม่ยางหลับแล้วก็พี่น้องชาวยูนทุกคนครับที่เป็นกำลังใจที่เชียร์ครับ